สวัสดีค่ะมาสร้างพลังงานดีๆสร้างกำลังให้มันมาจากภายในของเราแล้วก็สั่งให้กล้ามเนื้อเราสวยงามด้วยการฝึกโยคะกันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเริ่มมาจากการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่นำเลือกและแนะนำสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยคือการฝึกโยคะค่ะการฝึกโยคะสามารถทำให้เกิดพลังงานดีๆสร้างพลังงานดีๆออกมาจากร่างกายภายในได้นะคะและเจ้าพลังงานดีๆนี้เองค่ะก็จะออกมาเป็นรูปลักษณ์ของเราที่ดีนะคะที่เขาจะเฟิร์มที่เขาจะสร้างความมั่นใจให้กับเราสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเรานะคะกล้ามเนื้อก็มาจากการออกกำลังกายมาจากการฝึกโยคะการฝึกโยคะเนี่ยเราถือว่าเป็นเวทเทรนนิ่งอย่างหนึ่งนะคะแต่ในการฝึกโยคะสไตล์ที่นำจะให้ผู้ฝึกของนำเนี่ยฝึกเนี่ยจะออกเป็นในแนวเวทเทรนนิ่งแล้วเป็นคาร์ดิโอน้อยๆจะเป็นเหมือนสร้างพาวเวอร์ขึ้นมาอีกเล็กๆนะคะคราวนี้การที่เป็นเวทเทรนนิ่งแล้วจะสร้างพาวเวอร์นำจะใช้เชื่อมต่อด้วยลมหายใจนั่นก็คือ1ลมหายใจ1การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่นำจะให้เป็นโฟลไปแทบจะเป็นทั้งชั่วโมงนะคะโฟลฝึกโฟลโยคะไปเป็นชั่วโมงเลยจะมีบ้างที่ต้องการให้ยืดเหยียดเส้นจริงๆก็จะให้ค้างอยู่กับลมหายใจแต่ส่วนใหญ่นำจะให้เป็นโฟลนำจะนับค้างน้อยมากแต่ก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการสร้างพลังงานของเราสร้างให้เรามีกำลังมาจากข้างในตัวของเราและพอเรามีพลังแล้วเราทำแบบนี้เราทำโฟลฝึกโยคะทุกวันของเราแล้วเนี่ยเราก็นำก็จะบอกว่าร่างกายเราก็จะดูดีขึ้นไขมันเราก็จะถูกเผาผลาญไปจากการออกกำลังกายกล้ามเนื้อของเราก็จะมีมากขึ้นมาก็จากการออกกำลังกายของเราโยคะเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนได้ทุกอย่างเลยนะคะได้พลังมาจากข้างในแล้วก็รูปร่างที่ดีต่างๆของเราก็มาจากการฝึกโยคะลองดูนะคะการฝึกโยคะเนี่ยเป็นอะไรที่เลือกได้ตามประเภทตามรูปลักษณ์ตามอัตภาพหรือของแต่ละคนเลยนะคะเพราะสิ่งที่นำเคสฝึกโยคะที่นำเจอเนี่ยนำจะเจอหลากหลายมากจริงๆทั้งไม่ได้สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเหมือนเราหรือเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วกว่าเราหรือแข็งแรงกว่าเราตัวใหญ่โตมากมายแต่เส้นเนี่ยเหยียดยืดไม่ได้เลยแบบนี้นะคะจะเป็นเคสที่นำพอนำเจอแล้วเนี่ยนำต้องตีแต่ละโจทย์ให้ได้เพราะเขาจะบอกสิ่งที่เขาต้องการมาของเขาในแต่ละเคสว่าฉันต้องการอะไรร่างของฉันแบบเนี้ยฉันต้องการอะไรนำพยายามนะคะจริงๆแล้วต้องไม่ใช่เรียกว่าพยายามด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วโยคะเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยของร่างกายว่าคุณต้องการอะไรจากการฝึกโยคะนำก็ดึงความรู้ทั้งหมดนะคะที่เป็นความรู้เป็นกระบวนการความรู้ทุกอย่างมันอยู่ในโลกเราเนี่ยค่ะเอามาใช้เอามาแล้วบอกว่าสำหรับเคสนี้ที่ต้องการแบบนี้ต้องฝึกโยคะในรูปแบบนี้สำหรับเคสนี้ถ้าคุณต้องการ1 2 3 4 5คุณต้องฝึกโยคะในรูปแบบนี้นำก็แค่ดึงความรู้ทุกอย่างในด้านโยคะในด้านศาสตร์ของโยคะของกูรูทั้งหลายแหล่นะคะที่มีอยู่มานานมากแล้วมาใช้แล้วก็ปรับใช้ให้กับแต่ละคนได้จนนำสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้สำหรับทุกคนจริงๆและบอกทุกคนได้จริงว่าโยคะเนี่ย default แล้วเนี่ยคือเขาสร้างพลังให้เรามากๆเลยพลังงานจากข้างในออกมาสร้างรูปลักษณ์ที่ดีสร้างรูปร่างสวดทรงที่เหมาะสมสวยงามสำหรับมนุษย์เราสำหรับคนปกติธรรมดาที่มองว่าฉันคือคนออกกำลังกายรูปร่างรูปลักษณะของคุณเนี่ยก็คือจะต้องเป็นออกมาในรูปแบบนี้มาสร้างรูปร่างสร้างพลังงานสร้างสุขภาพดีๆจากโยคะกันนะคะโยคะเนี่ยแทบจะเป็นคำตอบสุดท้ายเลยว่ามาฝึกโยคะกันนะคะโยคะดีแล้วก็ให้เราเนี่ยได้ทุกๆอย่างจริงๆเลยนะคะ